วัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้เทคโฟโต้มาอยู่ใกล้ๆบริเวณที่หยุดรถพญาไทนะครับทางโน้นจะเป็นที่ผมชี้ไปนะสุดรางนั้นก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าพญาไทแล้วก็แอร์พอร์ตเรลลิงนะครับตรงนี้จะเป็นรางส่วนหันไปทางนี้ก็จะเป็นออกถนนพระราม6นะฮะพระรามที่6ข้างบนก็จะเป็นทางด่วนอันนี้ก็อยู่ตรงกลางนะครับอยู่กลางทางเมื่อกี้มีรถมาแล้วตามรถไม่ทันบริเวณนี้ก็จะเป็นอย่างที่เห็นในรูปนี้แล้วฮะเป็นชุมชนริมทางรถไฟซะเยอะแล้วก็มันติดกับเพชรบุรีซอย5นะครับมันทะลุออกมาตรงนี้ได้ฝั่งโน้นก็จะเป็นบ้านผู้คนมีเสียงนกมีผู้คนเดินเข้ามาตัดผ่านกับทางรถไฟนะฮะนี่มีต้นไม้มาปลูกด้วยวิถีชีวิตหนึ่งนะอยู่ข้างๆทางรถไฟก็มีผู้คนใช้ชีวิตเดินไปมาปกตินะฮะดูเป็นเรื่องธรรมดาผมเดินไม่ถึงหน้าจุดที่หยุดรถนะครับแต่ว่าให้ดูบริเวณข้างทางนะครับที่อยู่กับทางรถไฟก็เป็นชีวิตวิถีชีวิตของคนที่อยู่กับรถไฟมานานนะฮะนี่ก็เป็นป้ายที่ติดไว้ข้างทางนะครับเดินไปสักหน่อยหนึ่งนะฮะนี่กลางทางก็จะมีพวกม้านั่งม้านั่งตากของมีโซฟานั่งชมวิวนะฮะก็พามาชมเท่านี้นะดูข้างบนตึกสูงกำลังก่อสร้างนะครับแต่ดูข้างล่างก็จะเป็นแบบที่เห็นนี่แหละฮะข้างๆก็จะเป็นบ้านคนมีเสื้อผ้าโน่นฮะเราตากผ้าอยู่อยู่ตรงนี้นะดูสงบร่มรื่นดีนะครับเงียบเหมือนไม่ได้อยู่กลางเมืองเลยนะเพราะว่าเสียงรถแทบไม่มีแต่เสียงเดินนี่ฮะดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเป็นเสียงพื้นที่ใช้พื้นสำเร็จฮะเมื่อวานมีแตกนี่ฮะเดินไปดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กทั้งวันนะนี่ถ้าคนเดินกลางคืนตลอดนี่ก็ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กทั้งคืนนะฮะบรรยากาศก็ถือว่าเงียบสงบจริงๆนะเสียงนกนี่เต็มเลยนานๆรถไฟจะมาตอนนี้ก็จะ4 โมงเย็นแล้วครับนี่ก็เป็นวิถีหนึ่งนะครับวิถีหนึ่งโอ้มีน้ำมีขยะมีหลายอย่างครับก็พามาชมเท่านี้แหละครับสำหรับวันนี้ยังไม่มีรถไฟมาเทคโฟโต้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังต่อสวัสดีครับ